ตอนพระพุทธชินราชถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่เดี๋ยวค่อยแวะมาดูได้ไหมฉันอยากหาซื้อของฝากก่อนดีเหมือนกันนะเขาว่าที่พิษณุโลกเนี่ยปลาอร่อยมากอุ๊ยพูดแล้วน้ำลายไหลเลยมาพิษณุโลกทั้งทีพวกเราชาวพุทธควรจะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาพระพุทธชินราชให้เป็นสิริมงคลก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นก็ได้แต่เร็วๆหน่อยนะจริงๆวัดไหนก็เหมือนกันไปหมดแหละเฮ้ยงามจังเลยไม่เคยเห็นพระพุทธรูปที่ไหนงามเท่านี้เลยฉันจะอ่านตำนานพระพุทธชินราชให้ฟังนะตามตำนานพระพุทธชินราชกล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าสีธรรมปิฎกซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยคราวที่เสด็จมาประทับณเมืองพิษณุโลกโปรดให้สร้างพระพุทธชินราชนี้การประกอบพิธีเททองต้องทำถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อเททองแล้วทองไม่ติดเป็นองค์พระพระมหาธรรมราชาลิไทยจึงโปรดให้ทำใหม่โดยทรงตั้งสัตยาธิสถานและเททองอีกครั้งตามตำนานยังกล่าวว่ามีชีปะขาวผู้หนึ่งมาช่วยดำเนินการด้วยเมื่อเททองแล้วกระเทาะพิมพ์ออกดูปรากฏว่าทองติดเป็นองค์พระพุทธรูปบริบูรณ์สวยงามอย่างยิ่งเมื่อการเททองสำเร็จแล้วชีปะขาวก็หายไปไม่มีใครได้พบเห็นอีกหายไปไหนอ่ะหรือว่าเข้าใจกันว่าชีปะขาวนั้นคือเทพพยดาแปลงองค์ลงมาช่วยตามแรงสัตยาธิสถานของพระมหาธรรมราชาลิไทยแรกเห็นฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าพระพุทธชินราชนี้งดงามราวกับมีเทวดามาช่วยสร้างทั้งงามทั้งศักดิ์สิทธิ์เลยนะพระมหากษัตริย์ในอดีตนับแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วได้เสด็จมาทรงสักการะบูชาจนเป็นพระราชประเพณีฉันสงสัยว่าเขามีวิธีดูแลยังไงถึงได้งดงามมาจนถึงปัจจุบันมีการบูรณะหลายครั้งจ้ะในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดให้นำทองนพคุณซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคมาตีแผ่เป็นทองประทาสีคือทองคำเปลวอย่างหนาเนื้อดีเสร็จแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสทรงปิดทองด้วยพระองค์เองเลยนะต่อจากนั้นมาไม่มีการปิดทองใหม่อีกจนถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แสดงว่าทองประทาสีต้องเป็นทองที่ดีมากๆสงสัยจะมาจากเยาวราชสมัยอยุธยายังไม่มีเยาวราชซะหน่อยก้าวแต้มเนี่ยมั่วตลอดวิเชียรมาศจะไปซื้อของฝากกันหรือยังเดี๋ยวก่อนฉันยังอยากจะกราบบูชาพระพุทธชินราชอีกสักพักแค่มองเฉยๆก็รู้สึกสงบสบายใจแล้วล่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ